วัสดีครับครับผมวันนี้นะจะวุ่นวายนิดนึงนะวันนี้พี่ฟิล์มบอกว่าจะมาอัปเดตกรงหนูนะครับใช่ก็จะเป็นกรงของน้องแฮมสเตอร์นะคะเพราะว่าเขาเข้าเดือนที่3แล้วจะ3เดือนแล้วเดี๋ยวฟิล์มก็จะเปลี่ยนกรงให้เขานะคะเป็น80เซนใหญ่มากเลยเนี่ยใช่ก็ถ้าเทียบกับ60ดูดิห่างกันเยอะอยู่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปูที่รองกรงอะไรแบบนี้นะคะเสียงอะไรอ่ะมันเปิดประตูใครเปิดลาตินโอ้โหปีด้วยเลยเนาะคุณน่ะแท้หมดแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวดูของพี่ฟิล์มก่อนดีกว่าน้องฟิลครับผมมาเดี๋ยววันนี้ฟิล์มจะมาเปลี่ยนแค่กรงนี้นะคะแต่ว่ากรงเทียนหอมเนี่ยรอดูในช่องฟิล์มละกันอันนี้จะมาเปลี่ยนกรงใหญ่โกรธใช้เวลานานแน่ๆเลยย้ายทั้งหมดลงนี่หมดเลยเหรอใช่เพราะว่าเขาจะได้มีเนื้อที่ด้วยไงกรงอันเล็กอันนี้เดี๋ยวจะให้แมวอยู่ให้แมวขังแมวขังแมวเลยนี่ของฟิลโตขึ้นไหมเนี่ยหรือว่าเท่าเดิมนิดนึงไม่กัดหรอกเนาะพอมันเป็นอันใหญ่ใช่ป่ะเนื้อที่เขาก็จะเยอะขึ้นนี่เขาบอกว่าอะไรนะพวกที่ลองกงอ่ะถ้ามันไม่เลอะก็เอามาใช้ได้เพราะว่าเขาจะได้มีกลิ่นเดิมจะได้ไม่ระแวงใช่พี่พิมตอนนี้คือแมวบ้านเรานี่วุ่นวายมากเลยออกไปนี่รีดูน้องเขาบอกว่าพอขนที่มันหรอยาวๆสามารถเล็มออกได้เลยนะฟิล์มเล็มแล้วยังไม่ได้เล็มยังไม่กล้าเล็มเลยมันยาวแปลกๆอ่ะเฮ้ยตัวเขาใหญ่ขึ้นเยอะเลยใช่เขาบอกว่าแบบตัวเต็มวัยน่าจะประมาณ 5-6 เดือนประมาณนั้นนี่ไงมีเนื้อที่กว้างขึ้นอ๋อที่ใหญ่ขึ้นใช่ยังกับกรงแมวเลยอ่ะก็ไม่ขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนห้องอาบน้ำเขาใหม่ด้วยอันนี้เดี๋ยวอาจจะให้ฟิลใช้แทนเพราะฟิลยังเป็นผู้ใหญ่อยู่กัดมันกัดมันกัดฝั่งโน้นกัดแล้วนะครับกัดจุ๊บๆแต่ก็ยังไม่เจ็บเท่าแต่ระแวงแม่ดีกว่าแล้วฟิวเก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาช่วยพี่พิมจัดกรงกันค่ะได้เลยฟิวต้องคอยเป็นบอดี้การ์ดเคลียร์แมวให้พี่ปิดวางไว้ฝั่งรถก่อนเฮ้ยเขาเดินแบบโซนเลยพิมสำรวจใช่ไหมใช่ลาเต้มาอีกแล้วตอนนี้มาทำไมลาเต้สำรวจไงใจเย็นนี่ไหนจิ๋วก็แจ๋วว่าเอาดีเอาดีห้องอาบน้ำอันใหม่ของเรานะจ๊ะแล้วมันเข้าได้หรือเปล่าเข้าได้อันนี้อันใหญ่กว่าเก่าใช่ไหมใช่อันนี้คุณอายอันเก่ามันเล็กไปแล้วเอาลาเต้ไปก่อนแล้วลาเต้วุ่นวายอ่ะใช่คือจะบอกว่าแมวบ้านเราไม่กัดนะครับไม่กัดแค่มาสองคือมีหลายคนเป็นห่วงแบบกลัวน้องเครียดคือน้องอ่ะไม่เครียดเลยน้องก็อยู่กับน้องก็คือพูดง่ายๆน้องอ่ะจะนอนอยู่ตรงนี้24ชั่วโมงแล้วแมวเราก็อยู่ในห้องนี้24ชั่วโมงก็คืออยู่ด้วยกันใช่อยู่ด้วยกันก็อยู่มาด้วยกันเนี่ย2เดือนกว่าอะไรเงี้ยพี่ฟิล์มอันนี้คืออะไรคะน้องฟิล์มเห็นมันเป็นข้าวโพดมันเป็นที่รองกรงอันใหม่มันเหมือนป๊อปคอร์นอ่ะทุกคนดูนะมันเหมือนหรอเนี่ยมันเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฟังข้าวโพดเหรอฟิล์มไม่รู้ว่าเรียกมันเหมือนข้าวโพดนะมันป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยให้น้องอยู่มีกลิ่นไหมเหมือนอะไรฟิล์มอันนึงนะกลิ่นมันนั้นหน้ามันหนูมีอันเดียวไงมึงดมก่อนโอ๊ยมันก็เหมือนไอ้ที่ลองอันเก่าที่มันเป็นไม้ๆอ่ะเหมือนกันเฮ้ยน้องชีนี่นี่หอมอะไรนนั่นนะสิพอหลายร้อยอยู่ฮะถุงนึงอะนะหรือเปล่าฟิล์มจำไม่ได้ซื้อมาสองห่อ1,500ไม่ถึงพันสี่ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ไม่ถึงมันไม่น่าถึงร้อยเออทุกคนเหมือนฟาร์มข้าวโพดอะดูดิเออมันดูดีมากเลยเนี่ยใช่โอ้เขาสำรวจใหญ่เลยแล้วพอมันสูงใช่ไหมเขาก็จะมีที่ปีนได้ไงคุยแล้วก็ขึ้นไปเขาบอกว่าถ้วยอาหารต้องเปลี่ยนให้น้องด้วยเพราะว่ามันเล็กไปฟิล์มก็โอเคได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เรามีตังค์ก่อนตั้งนึงเรามีตังค์อันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นทรายอันใหม่จริงๆอ่ะฟิล์มใช้อีกยี่ห้อนึงแต่ว่าร้านนี้มันหมดเหลือแต่ทรายแบบนี้ก็เลยซื้ออันนี้มาอ้าวกันไกลหายได้กลิ่นเปรี้ยวๆไหมกลิ่นฉี่น้องไงกลิ่นจากตรงเนี้ยเปรี้ยวเก่าเหรอใช่ๆพี่เสือพี่เสือนั่งมองใหญ่เลยของเล่นผมหายที่ไหนแล้วเขาบอกสัตว์เลี้ยงของเขาโอ้ยทรายใหม่โอ้ยอันนี้สีขาวโอเคทรายฟงฟริ้งโอ้ยอยากเห็นน่ะเอาแล้วทำไมมันมีเป็นรูปแมวเลยพี่ปิ๊มแมวด้วยหนูตอนหนูยักษ์หนูยักษ์เฮ้ยเขาเข้ามาได้เฮ้ยอยากเล่นน้ำแล้วน้ำจุ๊บๆเร็วนี่อันใหม่ๆนี่แหละดมๆไปก่อน
จริงๆมีรู้ให้น้องอยู่ด้วยแต่น่าจะเล็กไปหรือเปล่าเออโคตรทำอะไรก็ทำเลยห่างก็มีอยู่แค่นั้นเองเหรอใช่ไม่ต้องมีมีบุตรแล้วเล่าโอ้โหโหมันสตันขนมขนมเขาได้กินจุ๊บๆๆๆขนมขนมเพราะว่าเขาชอบนะใช่แล้วก็มีหลายๆคนบอกให้ฟิล์มหาที่รับฟันหรือที่แท้อะไรเงี้ยคือฟิล์มมีอยู่แล้วนะทุกคนนี่ก็บางคลิปมันก็เป็นคลิปที่แบบว่าไม่เห็นของที่แบบเอาไว้ให้น้องแท้ไงทุกคนก็จะเข้าใจผิดว่าฟิล์มแบบไม่ซื้อของให้เขารับฟันฟิล์มก็เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนบ้านให้เขาด้วยเป็นแบบว่าเปิดประทุนเปิดประทุนเป็นของฟิวแหละเปิดด้านบนไงเพราะเขาชอบแอบพี่ฟิล์มลองเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นไงฮะของพี่มันไม่กัดอ่ะข้างในก็แท้เย็นหมดน้องฟิวว่าอยากจะซื้ออันใหม่ก็คือแบบว่าเอาไว้เปิดสองด้านบนไงท็อปแอนด์เจอร์ดีท็อปแอนด์เจอร์ดีชอบไปแกล้งน้องเรื่อยเลยหนูเขาไม่เครียด นะครับคือหนูที่เนี่ยอยู่กับแมวมาตั้งแต่แบบเข้าบ้านวันแรกเลยนะครับเขาน่าจะชินแล้วแหละทำแอนเจอรี่อะเนาะแล้วก็มองข้างหลังเนี่ยนั่งหน้าดำอยู่ที่สังเกตแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเขาหายไปไหนแล้วอะอยู่ในบ้านอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วอ๋อเจอแล้วอยู่นี่เองแล้วก็ซื้อนี้มาให้เขาด้วยแหละนี่ดูดิน่ารักมากเลยอะเขาจะรับฟันปะเอาเข้ามาสิน่าจะกินแหละอุ้ยกินเนี่ยแพ้ปะกินเลยนะอันนี้ไม่ได้รับฟันแล้วนี่กินเลยนะมันน่าจะกินได้เหมือนกันหรือเปล่าพี่ไม่มั่นใจว่าอันนี้เอาไปกินไหมแล้วก็ซื้ออาหารสูตรใหม่มาให้เขาด้วยอันนี้จะเป็นเทส2นะคะเป็นของใจแอนนี่ไม่เนี่ย165 บาทกินได้ทั้งมื้อ3เวลากินขนมนะขอตังค์แม่เวลาเลี้ยงหนูนะแม่โอ้โหจ่ายเองแล้วดูแมวโอ้โหเขาแปลกๆอ่ะสีมันเข้มๆเฮ้ยอุ้ยเอียงโอ้โหบ้านหลังเล็กไปไหมฟิล์มเขามีทางออกให้นะอได้กินอาหารอาหารสำคัญที่สุดมุดออกมาเลยเออจริงด้วยถ้วยมันเล็กไปแล้วใช่เอ้าเอียงดีๆมุดออกมาเลยมุดวางอะไรดีนี่ไงเขาก็เข้าบ้านได้นะเพราะว่าเหมือนเขาแบบห่วงบ้านมากกว่านะใช่ดูดิไม่ห่วงกินนะวันเนี้ยออกมาตื่นเต้นหรือเปล่าแบบเฮ้ยเจอบ้านใหม่อะไรเงี้ยกินใหม่ด้วยเนาะใช่ใช่เยอะไปเลยช่วงนี้ก็กินเยอะเหมือนเธอกำลังโตอ่ะเต็มปากเต็มคำนั่นแก้มอ้วนเลยนี่แหละเปลี่ยนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่ขวดน้ำให้เขาแค่นี้เหรอใช่มันต้องเปลี่ยนมากกว่านี้เหรอคือหนูไม่มีอะไรให้เขาเปลี่ยนแล้วอ่ะอ๋อพูดง่ายๆเมื่อก่อนอ่ะกรงเล็กใช่แล้วมันดูแคบมันดูอ่าแต่ตอนนี้คือใหญ่ขึ้นมันกว้างมันก็กว้างกว้างเออดูแบบเป็นสวนสัตว์เลยอ่ะนี่เอาบูสวนสัตว์ใจเย็นนะพี่สิงตองหรือไม่ก็อาจจะเก็บบ้านอันนี้ไว้แล้วก็ให้เขาใช้อันนี้ไปก่อนหรือเปล่าเลยก็อยู่ได้จริงๆวางสองหลังก็ได้นะเพราะว่าในที่มันเยอะใช่เหลือเลยใจเย็นใจเย็นนำเสนอมากเฮ้ยฮะเห็นว่าเมื่อกี้เฮ้ยมันเกิดเองได้ด้วยอ่ะเก่งนี่โหเหมือนเขาชอบอ่ะนะเฮ้ยดูดิหน้าอ้วนมากเลยต้องปิดไว้นะฟิล์มเดี๋ยวนี้หัวเขาอันนี้คืออะไรเอ่ยนำเสนอเป็นดอกแฟกซีนะคะกับดอกต่างๆที่แบบว่าเขากินน่ะพ่อเราเห็นตอนเขากินน่ารักมากแบบจุ๊บจิ๊บนะคุณรักเชื่อนะเชื่อหลายคนพี่กินอะไรแมวว่าเราก็จะลาเต้ซนมากเลยอ่ะคือใช่ป่ะจะจะเล่นเขาอย่างเดียวหรือยุ่งเดี๋ยวคุณดูว่าดราม่าเราดูไหมลาเต้เนี่ยลาเต้ขอโทษนะคะขอโทษเถอะขอโทษจ้าผมไม่เคยกัดหนูเมียโดนกัด
อะไรเดี๋ยวจะจุ๊บป่ะจะจุ๊บหนูป่ะจุ๊บๆไหนจุ๊บๆไหนจุ๊บคนไหนรักกันก่อนแล้วเต้จุ๊บจุ๊บโอจุ๊บจุ๊บจุ๊บได้ป่ะอันนี้ของชอบเขาเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แฮมสเตอร์กับไจแอนท์จะกินดูดูเลี้ยงดีมากเลยมีทุกอย่างให้เขากินเลยอ่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวไว้ข้างๆในถ้วยแกะของก่อนลืมแกะเมื่อวานออกได้แน่นะรู้นะหูยังซนเนี่ยเขาห่ออันนี้มาให้โอ้โหคุยได้โอ้โหสนุกขนาดนี้เลยอ่ะแล้วทีนี้ยายเขาอยู่ที่ไหนอ่ะฟิลนั่นนะสิน่าจะเป็นข้างโซฟานี่อ่ะกินไหมอันเนี้ยเออกินทุกอย่างเลยเอาว่าไม่กินอะไรดีกว่าไม่มีอะสิเนี่ยไม่เลือกกินไม่อดตายเนี่ยคติจำใจถือไว้กินข้างนอกถือไปกินข้างนอกเสียงกุ๊บกิ๊บกิ๊บก็คือฝั่งนั้นเขายึดกรงแล้วนะโอ้โหแผนกสำรวจนะฝั่งนี้แล้วก็ไปนั่งครับอ่ะสนุกเลยเนี่ยดูดิโอ้โหบ้านเราเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงหนูแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ด้วยนะใช่แต่ว่าเราอยู่กับพวกมันไม่ได้แล้วตอนเนี้ยดื้อมากเลยแมวนี่ก็ดื้อจะออกไปไหนมีแก้มอ้วนโอ้ยข้างในมีแต่ของกินน่ะใช่อุ้ยหน้าเป็นฟุ้งฟิ้งเลยนะทุกคนเอาหัวมุดทรายหน้าฟุ้งฟิ้งหน้าใสนั่นเข้าบ้านมีแก้มเข้าบ้านอีกแล้วเปิดไม่ได้เปิดประตูไม่ได้อ่ะมาอันนี้จะไว้ยังไงที่พี่ฟิล์มถืออยู่อะอันเนี้ยเดี๋ยวต้องแบบว่าใส่วางไว้ให้เขากินแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบทีเด็ดอันไหนนี่มันเป็นดอกเขาหายไงอะมันเป็นเซตอันเนี้ยเซตหนึ่ง40 บาทน้องฟิวว่าอันนี้น่าจะรับฟันอย่างเพราะมันแข็งมากเลยอ่ะน่าจะไว้รับฟันด้วยโอ้โหพ่อนึกว่าจะกินง่ายยังแข็งเอาไว้รับฟันโอ้โหแข็งป๊อกเปี้ยงหัวแตกอ่ะเขาเรียกว่าข้าวโพดรับฟันนะเปล่าน้องฟิวให้พี่ฟิวสั่งมาให้มั่งดิจะได้มาเดี๋ยวหนูจะไปตามหาในไอจีหนูสั่งมาหนูมีตังค์แล้วหนูมีตังค์แล้วจัดไปนี่แต่น้องฟิวเข็มเป็นตะไบเล็บได้เอาอันนี้หรอของเล่า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 กินหมดอันนี้ของชอบเลยเป็นดอกแฟกซีดจริงๆอ่ะเทียนหอมไม่ชอบมากอีกตัวหนึ่งอ่ะทุกคนเดินมาเอาไว้งั้นแหละแฮมสเตอร์คือของเหลวใช่แล้วเขาชอบดันเพื่อที่จะมานอนอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วเขาจะไปนอนอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็จะถมตัวตัวเองอยู่ในนี้เออไปเขาต้องไม่ชอบมีไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบอยู่ทำไมเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะแบบว่าเออมันอาจจะทะลุด้านหลังเอ้ยฝั่งโน้นกินอะไรอ่ะเอาเสือออกไปได้ฟิวเสือไปหาอะไรกินเนี่ยกินขี้หนูเนี่ยมองแมมเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไมมันดำกินขี้หนูเหรออ่ะนิสัยเขาเรียกว่าแคลเซียมครับพ่อฝั่งนี้แบบโอ้โหคุยใหญ่เลยอ่ะไม่เห็นทางออกแล้วทางออกมาหน่อยโอเคอันนี้อะไรเอ่ยที่นอนพอใช่ฟิล์มเป็นทำความสะอาดของเทียนหอมแล้วก็ไอ้นี่แทนมาไว้ให้เขาแทนเทียนหอมไม่ค่อยใช้แล้วเพราะว่าเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์นี่ก็ไม่ง่ายนะค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมใช่โอเคนะครับฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะเสร็จแล้วเร็วๆอุ้มหน่อยเต้นเต้นเออนี่ดูความแบบวุ้นไปเพราะว่ามันก็สมแล้วนะค่ะแบบไซส์เขาอ่ะมันดูมีที่อะไรอย่างเงี้ยให้เขาใช่ใช่เขาเล่นมากยิ่งขึ้นไปดูยีราฟได้กันโอ้ยวุ่นวายอ่ะใช่มาตัวนี้ชื่ออะไรกันน้องเพียรชื่อวินดี้วินดี้ไม่ใช่เหรอวินจำชื่อหนูตัวเองไม่ได้วินดี้ตอนนั้นเพียรบอกว่าวินดี้อย่างไรอย่างไรจำชื่อหนูตัวเองไม่ได้จริงจริงนี่วินดี้ตอนนั้นเรียกวินดี้วินโอเคแต่น้องเพียรจะซื้อบ้านให้ใหม่เพราะตอนนี้น้องกัดบ้านอย่างเดียวเลยมาพี่ขายอันนี้ที่ให้น้องอยู่อันเดิมมาแหมน้องงงอีกแล้วน่ะสีเข้มหมอกของฟิล์มป่ะใช่
ตอนนี้รู้สึกมาดูอีกทีหลังเขาจะคล้ำๆเลยนะดำๆเลยนะฟิล์มเป็นเส้นเลยอ่ะเหมือนแบ่งครึ่งใช่ป่ะเทียนหอมนี่จะไม่เข้มขนาดนี้ใช่ไหมต้องจะสีอ่อนมีกาอุ้มตัวนึงนะกาอุ้มเมื่อก่อนกัดเลือดไหลไม่ใช่เหรอบ้าเขาเรียกว่าทักทายกันเทียนหอมโอ้ยอย่าต้องไปต้องทีอันนี้แล้วเนี่ยไม่ฮะดูกัดเขาแพ้แล้วทำไมน้องฟิล์มเห็นเหมือนขนแมวเอ๊ะอ่ะตอนนี้นะแมวของเราเข้าอยู่ในกรงหมูแล้วอุ้ยอุ้ยร้องดังฟิตฟิตเลยอ่ะนี่มากัดเจ้าของออกสื่อหน่อยแล้วเอาเลยได้สู้อ่ะนั่นนั่นนั่นเอาแล้วโอ้ยทำไมหน้าโหดจังอ่ะอุ้ยอย่างอ้วนอ่ะหน้าโหดตรงไหนน้องหน้าปกติไม่ดูตาดีๆหน้าตาเปลี่ยนไปเหมือนเดิมแค่เครียดเมื่อกี้สีฟีฟอ่อนกว่านะนิดนึงใช่แต่ว่าตรงหลังจะถึงเป็นเส้นใช่ใช่ครับนี่แบบไหนเชียร์ก่อนมีลูกไหมเราถุงฟิวอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กเท่าเดิมเลยมันจะมีลูกได้ไงลูกไม่มีตัวผู้เพื่อเพื่อไงเพื่อมันติดอยู่ในท้องเรารู้ไหมการผสมพันธุ์ของเขาอ่ะไม่ถึง5นาทีลูกก็ติดแล้วนะและใช้เวลาคลอดแค่16วันมาเคลียร์ทางก่อนย่าหนูอยู่ตรงไหนดีป้อนขนมน้องป้อนขนมน้องเลี้ยงง่ายเอาเข้าปากไปเลยหาพี่ฟิวขอกงหน่อยทำไมของฟิวตัวไม่โตเลยอะลูกน้องตัวเท่าเดิมอะน้องเหมือนน้องก็กินนะน้องก็กินนะแต่น้องไม่โตอะดูนะระหว่างที่น้องฟิวทำความสะอาดกรงนะครับลาเต้เข้ามุดเข้าไปอยู่ในกรงแล้วนะครับเข้าเองไม่มีใครขังนาทีแล้วนะน้องฟิวไม่ลงทุนเหมือนพี่ฟิล์มเลยอ่ะคือบอกว่าเดี๋ยวสั่งเพื่อหาเงินมาได้ต้องลงทุนเลยแล้วอ่ะจริงแล้วอย่าน้องฟิวจะสั่งมาทีเดียวทีเดียวเลยเหรอใช่ทีเดียวแบบหลายพันโอ้เป็นไงขิงแต่เงินมีอยู่600สั่งมาหลายพันติดลบดีกว่าเดี๋ยวตั้งมี600แม่สะดุ้งเลยอ่ะนั่งอยู่ฝั่งโน้นเรื่องมันสั่งเนี่ยอีกละดูดิโอ้สักเรื่องอะลาเต้ลาเต้ถอยมาก่อนได้ปะมันไม่ใช่เรื่องของแมวอะพอลาเต้ออกมาพี่เสือก็เข้าไปแทนนะครับในกรงเห็นไหมเขาวุ่นวายกันมากเลยนะเขาเรียกว่าอยากรู้อยากเห็นมาตอนนี้น้องก็ลงไปอยู่แล้วนะครับเขาชอบสำรวจนะพ่อว่าแล้วก็ตัวเล็กเท่าเดิมไม่โตขึ้นเลยอะของฟิวอะอันนี้คืออะไรเอ่ยห้องน้ำอันเก่าของจี๊ดอ้าวฟิวจะเอาไงก็จะไปล้างอันใหญ่กว่าเดิมป่ะนี่ฟิวเอาไปล้างที่ห้องเก่ามาฝั่งนี้โตมาที่มาตกที่มาตกน้องตัวแท้นั้นจริงเหรอเขาเรียกว่าแฮมเปอร์จิ๋วไม่รู้จักเหรอเอ้ยแต่ของพี่มันเป็นผู้ไว้แคร์มันแต่พี่ว่ามันไม่แคร์คอยโดนหลอกมาแคร์จริงของฟิล์มอ่ะมันใหญ่นะใช่หนูว่าโดนหลอกมาแล้วแหละไม่แคร์เลยมันเริ่มแล้วใช่ไหมอุ้ย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 เอาอะไรมาแคร์อ้วนเป็นตั้งแต่เลยกินแล้วเข้าไปเป็นตั้งแต่เลยดูดิฟันคมมากนะครับกัดไม่ไหวแล้วฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วของฟิวเปลี่ยนง่ายใช่ไหมลูกใช่ใช่ฟิวนี่ใช่เราก็เหลือตั้งเยอะนะเอาก็หนูเพิ่งซื้อไปฟิวไปไงแล้วเมื่อกี้บอกจะขอเขาเลยงงขอไงไม่ขอทายแล้วขออะไรก่อนหน้านี้ขออะไรก่อนหน้านี้ฟิวขอไม่ได้ขอหนูขออะไรอ่ะขอทายหนูไม่ได้ขอทายหนูมีแล้วงงแล้วเมื่อกี้ขออะไรขอซื้อต่อที่ฟิวพูดอะซื้ออะไรอะไม่รู้พี่พูดยังไม่มีทรายเลยจะเข้าไปทำไมอันนี้พี่ฟิล์มให้เหรอลูกใช่อันนั้นต้อง280มาออกมาก่อนพูดให้ฟังเฉยๆพูดฟังเฉยๆแล้วก็จากที่เคยให้ไปก็550พูดให้ฟังเฉยๆพูดให้ฟังเฉยๆมาเดี๋ยวมาดูเขาอาบน้ำกันดีกว่าเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่กัดด้วยเดี๋ยวนี้เขากล้าล้วงเขาน่ารักลองคุกคุยอ่ะโอ้โหเฮ้ยตัวเขาจะเล็กเลยเขาคล่องมากเลยเนี่ยมาก่อนลองไปมุดก่อนลองก่อนปล่อยเขาลูกพี่ฟิล์มหั่นอะไรครับเนี่ยกำลังตัดแทนเป็นช่อๆอ่ะ
เวลาให้เขาจะได้ให้เขาเป็นก้อนๆไงเน้นทุกรายละเอียดนะครับมันไม่มีที่เก็บอ่ะดูฮีโร่ดิอยู่ข้างบนเนี่ยไม่เห็นทำให้ผมงี้มั่งเลยฮีโร่มันไม่กินไงไปไหนแล้วอ่ะอยู่ในฝั่งที่เปิดได้มั้งน้องฟิวเสร็จยังคะเสร็จแล้วน้องฟิวว่าอยากจะซื้อลู่วิ่งใหม่เพราะมันใหญ่ไปแต่พ่อว่าตัวเขาเล็กนะไม่โตจิ๋วแต่แจ๋วลูกอาหารเขาอาหารนี่อย่าน้องฟิวข้างในแป๊บฮีโร่มามองแล้วไม่เห็นเลี้ยงผมมั่งเลยต้องใส่เพิ่มละกันนะนี่ช่วยอาหารเขาใช่เอานี่ละกันพ่อปกติตื่นมาคนเอาอาหารมาให้ก็ออกมาจากบ้านใช่ไหมแล้วก็กินแล้วก็ค่อยเข้าไปนอนใหม่เขาจะอยู่แต่ในบ้านเรียบร้อยเสร็จบ้านสีชมพูสุดแจ๋วเรียบร้อยยังของฟิวเสร็จแล้วของฟิวก็เสร็จแล้วนะคะนี่เขาออกมาฟิวโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับน้องฟิวก็ทำการเปลี่ยนกรงนะครับแล้วก็เติมอาหารให้น้องหนูของฟิวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ก็ดูสะอาดขึ้นมาในทันตาในทันตาใช่ฝั่งนี้เป็นของพี่ฟิล์มนะครับมินิมอลแล้วเขาก็ชอบคุยๆอันนี้ออกมานะคะเขาน่าจะอยู่ในบ้านแล้วตอนเนี้ยไหนก็ฝั่งนี้ไหนฮะโอ้โหตัวกลมปุ๊กเฮ้ยทำไมเหลือตัวแค่นี้ตัวแค่นั้นแหละอุ้ยอุ้ยฟิล์มทำไมตัวเป็นแบนอย่างนั้นน่ะเป็นยังไงปกติถ่ายหนูหน่อยหนูจะขึ้นมาโชว์ตัวไหนฮะโอ้โหอยู่นี่เลยจะขึ้นมาโชว์ตัวเลยเนี่ยอย่าข้ามผิดบ้านนะเว้ยดูใจด้วยฟิล์มจับลงไปเร็วเดี๋ยวกระโดดลงไปอ่ะของพี่ฟิล์มนะครับก็หนูตัวใหญ่ใช่ไหมพื้นที่ก็จะใหญ่ตามนะครับต่อไปนี้น้องก็จะมีพื้นที่วิ่งเล่นนะครับใช่แล้วถือว่าโอเคมากเลยนะนี่ฟิล์มปักดอกไม้เขาด้วยเอาไว้กินเนี่ยนะใช่เราให้ของฟิวกินหน่อยไหมได้ไหมเดี๋ยวดูดิอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นเคยไหมแม่เคยให้กินไหมแฟกซี่อ่ะเคยโหเสียง ASMR ก็สำหรับวันนี้นะพี่ฟิวก็ได้มาอัพกรงใหม่นะครับให้ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าไซส์อะไรนะฟิวไซส์80เซนค่ะเป็นขนาดเบสิกนะคะมาตรฐานของตัวใจแอนแต่ถ้าเป็นวินเทอร์ไวท์อย่างตัวน้องฟิวก็ประมาณ60เซนเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานกำลังดีครับผมก็ง่ายๆนะวันนี้นักเรียนเนาะเพราะว่าเลี้ยงเขาต้องดูแลเขาให้ดีนะอันนี้ดีๆใช่คือแบบเวลาคนอื่นเห็นไงเขาจะหาว่าเราดูทารุณสัตว์แบบให้น้องอยู่แคบๆอะไรเงี้ยทารุณสัตว์จะเขาว่าทารุณเลยนะโอ้แล้วดูโอ้ดูเสือแล้วผมล่ะเนี่ยดูดิแล้วผมอ่ะไม่เห็นเล่นกับผมอย่างนี้มากเลยน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราอ่ะเลี้ยงแมวเนี่ย6ตัวแล้วแมวเราก็จะชินกับหนูนะครับเพราะว่าอยู่ห้องเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันนะครับไม่กัดแม่เลยแม้เวลาแบบว่าแมวมาดมๆในกรงอ่ะหนูก็คือก็เดินเล่นปกติเขาก็ไม่ได้เครียดหรืออะไรนะไม่ตื่นเต้นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นถ้าวันไหนไม่เห็นแมวอ่ะจะแปลกละอ่าแต่หนูอยู่ครบตลอดค่ะที่บ้านลงนะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้งั้นขอตัวไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทำคลิปให้ดูกันนะครับค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ